ขออนุญาตเรียนพี่ปริมเริ่มก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะสาวๆเดี๋ยวเข้าในเรื่องของพาร์ทแรกพาร์ทเปิดก่อนนะคะก็เปิดมาได้เป็นจีนนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังน้อยนิดนึงแบบว่าเรื่องความชัดเจนประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็สดใสสมวัยประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็แบบว่าแอบงงๆเอ๊ชุดนี้สโคปอะไรนอกจากสีคนก็น่าจะแบ็คพิงค์เปิดมาของแบ็คพิงค์จริงๆแต่ชุดเรามันอาจจะน้อยไปหน่อยนึงนะคะเราอาจจะต้องแก้เรื่องคอสตูมอะไรอย่างนี้เพิ่มไม่มากเพราะแบ็คพิงค์เขามีหลายชุดแต่เข้าใจว่าเด็กๆทำกันเองมันก็จะแบบตามกำลังนี่ไม่ว่ากันแต่ว่าในเวทีต่อไปเราก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของคอสตูมทำให้มันดูเข้ากันมากกว่านี้หรือว่าให้มันเยอะขึ้นกว่านี้ประมาณนี้ค่ะมีสร้อยบ้างมีกำไรบ้างแล้วแต่ว่ากันไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดสมมติมาถ้าเกิดมา5คนนี่อาจจะคิดว่าเป็นนิวจีนเพราะว่ามันน้อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องทักษะการเต้นเราไปได้อีกเราพัฒนาได้อีกแล้วก็เรื่องการเลือกเพลงนะคะเราอาจจะต้องเลือกเพลงหลักของเขาที่โปรโมทจริงๆมาสักเพลงหนึ่งกราฟมันจะได้มีความเขาเรียกว่าอะไรชูพวกเรามากขึ้นกว่านี้นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ปริมด้วยนะครับผมพี่โอชินเชิญเลยครับครับสวัสดีครับนี่ชอบเพลงแรกนะรู้สึกมันน่ารักเหมาะกับเราดีแต่พอมาเข้าช่วงเพลงหลังๆยิ่งเป็นเพลงสุดท้ายมันกลับกลายเป็นว่าเพลงต้องการ energy inner แบบสูงมากๆถ้าเกิดเราไปเพิ่มตรงจุดเนี้ยมันจะทำให้แบบโชว์เพลงสุดท้ายเราน่าดูมากๆเลยตอนนี้มันยังทำให้รู้สึกเฉยๆเฉยๆเลยบอกว่าเราพัฒนาทำให้มันดีกว่านี้ได้มากๆเลยครับก็ฝากไปทำกันบ้านเรื่องนี้เนาะเก่งมากครับวันนี้ทำดีครับครับผมและส่งท้ายกันเลยครับผมพี่เคเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เวทีเท่าไหร่ลูกเวทีแรกวันนี้หลายๆวงมาเป็นเดบิวต์เรื่องสเตจนี้เป็นเดบิวต์สเตจนะซึ่งเรารู้แหละว่าพอรู้เลยว่ามันเวทีแรกเพราะมันมีความแบบประมาทมีการขอใหม่ด้วยดังใหม่ดังลูกอยากพูดได้หรือร้องไว้ก็โอเคสู้ต่อไปแล้วกันคือวันนี้พวกหนูกล้าแล้วที่ขึ้นมาบนเวทีเพราะงั้นน่ะทำต่อไปเรื่อยๆเอาประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาต่ออย่างน้อยวันนี้หนูขึ้นมา1สเต็ปละหนูก้าวต่อไปเรื่อยพอหนูก้าวไปเรื่อยหนูก็จะไปบนดาดฟ้าบนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ครับโอเคพูดต่อไปนะครับจะเป็นกำลังใจให้พูดได้พูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสาวๆทีมนี้นะครับผมกับช็อปปี้เกิร์ลเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตรงกลางเลยครับโอ้โหเป็นอีกทีมด้วยฮะที่ใช้เวทีแห่งนี้เนี่ยเป็นเดบิวต์เซจด้วยนั่นเองนะเราถามก่อนเลยแล้วกันถามคล้ายๆกับทีมอื่นเลยครับว่าเรารวมตัวกันเนี่ยนานไหมครับผมที่จะเป็นฟอร์มทีมนี้ได้ฮะประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะ2อาทิตย์ได้อันนี้คือก่อนหน้านี้คือมีความคิดว่าอยากจะลองลงงานแข่งอยู่แล้วด้วยไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วคุณทราบได้ไงครับว่างานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในส่วนของกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทาง The Mosh Pit Center ฮะเพื่อนอยู่ในเพจกลุ่ม Cover Dance ค่ะแล้วก็เห็นโพสก็เลยลงสมัครก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเดบิวต์เซตที่แบบว่าเวทีแรกคือเวทีใหญ่เลยนะฮะเวทีแรกของผมจำได้ครับของงานโรงเรียนนะฮะ ไม่ได้คาดคิดงานขนาดนี้เลยต้องยอมใจน้องๆจริงว่าแบบว่ามีความกล้านะฮะที่จะแบบว่าเผชิญหน้านะครับผมกับเวทีใหญ่เป็นเวทีแรกเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับผมสุดท้ายนี้เลยครับอยากจะให้ฝากนิดนึงนะครับผมอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมอยากจะอวยพรก็ได้หรืออยากจะฝากอะไรถึงคณะกรรมการเชิญเลยครับขอบคุณคณะกรรมการมากมากนะคะมันเป็นประโยชน์กับพวกหนูมากๆเลยค่ะครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาอีกก็จะพัฒนาให้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะและเชื่อว่าเธอจะพัฒนาขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับผมและนี่คือ Shopping Girl ครับโอ้โห